ดาราสาวเล่าความในใจที่เก็บไว้นานเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้กันดีอย่างแน่นอนสำหรับมินพิชยาวัฒนามนตรีเธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดสาวมินพิชยาก็ได้ออกมาเล่าเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้อย่างการถูกแฟนนอกใจเซ็นแรงจนตามบุกไปถึงบ้านรับไม่ได้คือผู้ชายเจ้าชู้เรียกว่าสวยครบเครื่องและยังเป็นสเปคของหนุ่มๆหลายคนสำหรับนางเอกสาวที่ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจคนเก่งมินพิชยาวัฒนามนตรีแถมยังถูกยกให้เป็นนางเอกที่มีอสังหาเยอะที่สุดในประเทศปัจจุบันลักกี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะเพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มอดีตเฟรนด์โซนที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีแต่เจ้าตัวยังปกปิดใบหน้าของฝ่ายชายทำเอาหลายคนลุ้นหนักอยากเห็นหน้าของผู้ชายที่เข้ามากุมหัวใจของซุปตาคนสวยกันอย่างมากมายมินพิชยาเผยสเปคผู้ชายในฝันล่าสุดสาวมินได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแชร์ประวานของหนุ่มนิกกี้ณชัดพร้อมเล่าเรื่องราวความรักโดยเฉพาะสเปคหนุ่มที่เห็นแล้วใจอ่อนมินพิชยาเผยสเปคผู้ชายในฝันสเปคเป็นแบบไหนมินบอกว่าชอบตีอินเตอร์เพิ่งมารู้ตัวเพราะที่ผ่านมาเวลารู้สึกอินกับใครจะเป็นแนวตีหมดเลยและต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะเวลาเราโมโหจะพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่จำเป็นต้องรวยกลางๆก็ได้ไม่ถึงขนาดมาให้เราแบกช่วยกันทำมาหากินขอแค่ขยันเวลาเรามีอะไรแล้วรู้สึกว่าใครจะเติมเต็มเราบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินบางคนคู่ชีวิตอาจจะมาเติมเต็มในส่วนนั้นแต่สำหรับเราเป็นทายาทธุรกิจนี้เราต้องต่อยอดธุรกิจให้ได้คนที่จะมาอยู่กับเราต้องช่วยเราทำสิ่งนี้คือโจทย์ชีวิตคนไม่เหมือนกันสิ่งที่รับไม่ได้ในตัวของแฟนหนุ่มส่วนสิ่งที่มินรับไม่ได้ในตัวของผู้ชายคือเที่ยวโกหกเราชอบคนทำงานมินเป็นคนไม่ขี้หึงแต่มันน่ากลัวตรงที่ถ้ารู้สึกเชื่อใจคนคนนึงไม่ได้เราจะเดินไปเลยนะงงมากเลยเราจะสามารถตัดแล้วเดินไปนิ่งๆเลยถ้านอกใจครั้งนึงเลิกเลยเคยมีแฟนคนนึงจับได้ว่าเขานอกใจไม่เป็นข่าวด้วยนะคือเราก็ไม่เอามาพูดให้เสียหายกันให้เกียรติกันแต่พอจับได้ปุ๊บเราก็ไม่เจอหน้าเขาคือถ้าเล่ารายละเอียดมันจะตลกมากเลยมันจะเหมือนสายสืบก็คือไปถึงบ้านเขาเลยผู้หญิงมันจะมีเซนส์คุณต้องให้เกียรติผู้หญิงนะถ้าคุณทำผิดกับคนอื่นเขาอาจจะร้องไห้เสียใจครั้งเดียวนะแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่คุณจะได้มันคือของคุณนะ